วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same Between You ครับคุณผู้ชมฮะวันนี้นัวอยู่ที่งาน Idol Exchange ครับต้องบอกว่าเป็นการรวมตัว Idol ของเมืองไทยครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะฮะจากมาดามคอปออร์แกไนเซอร์มือหนึ่งของเมืองไทยนะฮะมาในงาน Idol Exchange นะฮะสวัสดีทั้งสองแล้วน้องวัดจีบนทุกท่านนะฮะวันนี้เราได้รับเกียรตินะอยากให้มาดามคอปเนี่ยกล่าวถึงเยาวชนนะฮะให้ช่วงเวลาว่างเนี่ยทำเอาเวลาเนี่ยมาใช้เกิดประโยชน์ในการฟังเพลงหรือเต้นแบบวงไอดอลนี่ก็ได้อะค่ะจริงๆก็ขอชื่นชมน้องๆทุกคนนะคะเพราะว่าเราเห็นว่าเยาวชนเราทุกวันนี้ยอมรับว่าจะสมัยเรากับสมัยก่อนกับปัจจุบันเนี่ยสมัยปัจจุบันเนี้ยเด็กน้องๆทุกคนเนี่ยเก่งแล้วก็มีความสามารถแล้วเขาก็เอาเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการที่มาทำกิจกรรมดีๆนะคะก็ขอชื่นชมอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยกล้าแสดงออกแล้วก็กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องอย่างที่พี่ก๊อฟเห็นมาดามก๊อฟเห็นในวันนี้รู้สึกภูมิใจว่าเด็กเราเนี่ยรุ่นใหม่เนี่ยเก่งจริงๆเก่งกับสมัยพี่ก๊อฟเยอะแล้วก็พูดง่ายว่าเป็นยุคของโซเชียลแต่จริงๆก็บอกน้องๆทุกคนนะคะในเมื่อยุคโซเชียลเนี่ยโซเชียลของเราเนี่ยมันมีทั้งบวกและลบนะคะถ้าเกิดเราทำให้บวกก็บวกยิ่งๆขึ้นไปแต่ทำให้ลบต้องระวังนิดนึงนะคะไม่ว่าสื่อโซเชียลของเราเนี่ยมันทำให้เราเกิดและดับได้นะคะแต่จริงเนี่ยทุกวันนี้น้องๆทุกคนเนี่ยทำให้มีตัวตนนะคะถ้าทำให้มีตัวตนอยู่ในโลกโซเชียลเนี่ยน้องก็จะดังแล้วก็จะยิ่งใหญ่ค่ะแล้วก็จะขอฝากอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องการเรียนอย่างน้อยเนี่ยน้องๆทุกคนเนี่ยถ้าเกิดรักงานที่เราทำก็ขอให้รักเรียนอย่าทิ้งเรื่องเรียนเพราะว่าเรื่องเรียนเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญกับน้องๆ นะคะแล้วก็ขอชื่นชมเด็กรุ่นใหม่จริงๆว่า1เขากล้าแสดงออกกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็อยากให้เป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กรุ่นๆต่อไปค่ะได้ขอบคุณมาดามคอมแล้วไปดอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย